ถึงบ้านแล้วถึงเห็นว่าฟันหักไปเหรอแล้วสงสัยแบบก็ยังไม่รู้ว่าล้มยังไงหักยังไงอะไรเงี้ยก็บอกจะไปเปิดกล้องวงจรปิดดูห้องหมู่บ้านเปิดกล้องวงจรปิดหมู่บ้านดูแล้วนี่ให้สัมภาษณ์กับเพื่อนอยู่เหรอนี่ทำงานแล้วจัดเรคคอร์ดแล้วฟันหน้าหักไม่รู้นี่สวัสดีจ้าเปิดแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับแม่ชีอีกนะคะในรายการเกษียณสำราญนะคะต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งปิ๊งๆให้แม่ด้วยนะคะก่อนอื่นที่จะดูเมื่อกี้ไปเมาอะไรกับประชาชนด้านนอกจ้ะอ๋อเมาว่าเมื่อวันก่อนฝนตกเขาเริ่มวิ่งแล้วแม่ก็หันต่างคนต่างวิ่งอย่างนี้ไงแล้วอยู่ดีเห็นก็ตกไปเงี้ยปรากฏว่าล้มไปแล้วฟันหักเลยค่ะฟันหักเหรอแม่ชิโร่ฟันหักไม่ใช่ค่ะชิโร่ค่ะเจ้าหมาชิโร่ค่ะก็เลยบอกจะไปเปิดกล้องวงจรปิดของที่ทางหมู่บ้านดูขนาดขโมยขึ้นบ้านยังไม่เคยมีใครจะเปิดกล้องวงจรปิดเลยหมาฟันหักก็ไม่เปิดกล้องวงจรปิดใช่แล้วสรุปไม่เกี่ยวข้องกับที่เราจะทำในวันนี้เลยใช่คือตอนนี้อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจแม่จะทำอาหารเจกินอยู่แล้วก็จะได้กินพวกผักพวกอาหารที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยบางทีไปกินนอกบ้านก็อาจจะไม่ถูกใจอย่างงี้ถึงปกติอะทำกับข้าวกินเองอะก็จะไม่ค่อยทำของทอดเพราะว่ามันก็จะยุ่งยากต้องทอดเอ้ยต้องมาทับน้ำมันเอ้ยต้องมาอะไรเอ้ยอีกอย่างนึงเลยที่สำคัญที่ไม่ทอดของในบ้านก็คืออะไรครัวจะเลอะแต่ปกติถ้าจะทอดอ่ะคือจะไปทอดข้างนอกบ้านเลยนอกบ้านในสวนนะในสวนป่าจะไปทอดตรงนั้นเลยเจอตุ๊กแกค่ะหรอเจ้าประจำที่เขาอยู่มีมันจะเป็นตุ๊กแกประจำบ้านก็จะอยู่ที่บ้านแม่ก็บอกเขาบอกพวกเธอจะอยู่ก็อยู่ไปนะอะไรเงี้ยแม่ก็ไม่คิดค่าเช่าเขานะวันนี้เราเลยมาทำอาหารเจกินสักหน่อยไหมดีค่ะดีค่ะแล้วก็จะทำข้าวหมูกรอบเจเมนูมันเป็นยังไงข้าวหมูกรอบก็เมนูก็คล้ายข้าวหมูแดงเนาะอ๋อใช่อย่างนี้วิธีการอธิบายเมนูข้าวหมูกรอบก็คือว่าข้าวหมูกรอบนั้นก็คือคล้ายข้าวหมูแดงไม่คล้ายเพราะว่ามันจะมีน้ำจิ้มราดมีน้ำราดเหมือนกันแต่ตัวหมูนี่มันจะทำกันคนละแบบข้าวหมูกรอบเจของเราคุณแม่ใช้อะไรเป็นหมูกรอบจะใช้หมูสำเร็จรูปของเจแป้งทอดกรอบส่วนผสมของน้ำราดนี่ก็จะมีผงพะโล้มีเต้าเจี้ยวตาลปี๊บมีซอสมะเขือเทศซีอิ๊วขาวแป้งข้าวโพดมีน้ำตาลทรายแล้วก็มีขิงแล้วก็จะมีส่วนที่มาทำเป็นน้ำคล้ายๆน้ำพริกอ่ะน้ำพริกก็จะมีซีอิ๊วดำเกลือนิดหน่อยนะคะมีน้ำตาลมีน้ำส้มสายชูแล้วก็มีพริกขั้นตอนที่เราจะทอดนี่เรามาผสมแป้งได้ผสมโดยใช้น้ำเย็นหน่อยน้ำเย็นก็คือน้ำที่มันแช่น้ำแข็งไว้นั่นแหละใส่อัตราส่วนเท่าไหร่อัตราส่วนก็คือเราจะชุบเราก็ดูแป้งตอนนี้ไม่เราจะดูว่ามันเหนียวมันข้นอัตราส่วนเท่าไหร่ตอนนี้ใส่น้ำไปก่อนก็ไม่ได้ใช้อัตราส่วนเรียกว่าอัตราส่วนคือเราต้องดูว่าใช่ไหมเราใช้ตามองไงว่าเราจะใช้เท่าไหร่แล้วเราก็จะคนเขาไปเรื่อยๆคือมันไม่มีสูตรตายตัวเนาะเติมมาอีกได้เรื่อยๆตอนนี้เขายังไม่เหลวเราต้องให้เหลวๆหน่อยเนาะให้เหลวๆหน่อยค่ะเหลวระวังไหลนะคะกลายเป็นเพลงนะคะเหลวไหลจริงๆโอเคผสมอ่ะผสมอ่ะหั่นไปทำอะไรจ๊ะ1 2 3หั่นไปผสมแป้งค่ะเหลวเอาเหลวประมาณนี้นะคะแล้วก็จะชุบได้เลยนะคะไปตรงนี้มีอะไรแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคะได้ค่ะก็คือเดี๋ยวไม่พอเราก็จะทำเติมค่ะเรื่องหลังของการถ่ายทำนั้นเตรียมไปแล้วถ้าหาหมูเจไม่ได้หรือบางคนไม่ชอบเป็นหมูเจงถ้าชอบทานเต้าหู้ก็เอาเต้าหู้ก็ได้มาทำให้ทอดได้ก็คือว่าพอคนได้แล้วแล้วก็เอาหมูเจเนี่ยใส่ลงไปจะใส่ลงไปทอดไม่ใส่ลงไปคลุกในแป้งเลยใช่ไหมขอที่หนีบแม่ดีกว่าไม่ตอบคำถามเมื่อกี้นี้ก็เอาคือผสมแป้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาหมูลงมาชุบเพื่อจะลงไปทอดได้เลยแล้วก็ทอดได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญตาของดิฉันมากนะคะเพราะว่าดิฉันก็ไม่เคยเห็นนะคะคุณแม่มาทอดของในครัวที่บ้านเลยนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะคะคือก็ไม่ค่อยจะทำของทอดให้ลูกกินไงแม่ก็เลยไม่ทอดในบ้านนี่อะไรใช่ถ้าจะได้แล้วนะรู้เปล่าไหนเอาสีสักอ่อนๆเนี่ยอ่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นมามันก็จะเพิ่มสีเองปะใกล้จะได้แล้วไปเอาแม็กซ์โมมาให้แม่ซ้ำมันหน่อยสิคะได้จ้านี่ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่านี่คือกระดาษอเนกประสงค์แม็กซ์โมสารพัดงานเช็ดเก็บซับจะงานหนักงานเบาทำได้ในแผ่นเดียวค่ะเอาจ้านี่จ้ะ
พราะว่า Maxmo เนี่ยเขามี Wonder Fiber ซึมซับได้ดีเยี่ยมคุณภาพพิเศษหนาและเหนียวด้วยนะคะผ่านมาตรฐาน FDA สหรัฐอเมริกาปลอดภัยสัมผัสอาหารได้สะอาดกว่าผ้าคีริ้วอีกเห็นไหมคุณผู้ชมน้ำมันที่ติดออกมานี่เห็นไหมคะแค่แผ่นเดียวก็เกินพอทอดต่อไม่รอแล้วนะรักน้องนั่นในมือค่ะอ้าวรักสี่ลูกค้านะจ๊ะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบม้วนใหญ่แผ่นหนาใหญ่ซึมซับน้ำมันได้ดีมากไม่ต้องกลัวอ้วนช่วยลดคอเลสเตอรอลจากน้ำมันได้ดีด้วยค่ะมาเร็วค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณลูกเสร็จแล้วมาวางจานต้องเปลี่ยนแผ่นไหมไม่ต้องค่ะเพราะว่าเราซึมซับให้ได้ทั่วแผ่นได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นนะคะแต่ว่าต้องเปลี่ยนมือแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พี่คีบอดหมุนร้อนมากเลยนะคะโอ้ขอบคุณค่ะเอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะขอโทษค่ะที่ไปโดนมือลูกโอเคเดี๋ยวลองทอดเต้าหู้อีก2แผ่นตอนที่เราคลุกแป้งเนี่ยเราควรจะใช้น้ำเย็นจัดก็ดีเพราะว่ามันจะทำให้ความกรอบมันเพิ่มขึ้นอุ้ยเต้าหู้ก็ได้นะดูแบบเหลืองทองเวลาทำอะไรออกรายการไปแล้วอ่ะมันจะมีไอเดียว่าแบบอยากจะเปิดร้านทำอันนั้นนะแกเพราะดูมันทำง่ายอ่ะทุกอย่างมันทำง่ายอ่ะมันดูแบบเหมือนในร้านอาหารเลยอ่ะที่เวลาแบบเขาขายอ่ะนี่เต้าหู้ได้แล้วตอนนี้ทำน้ำราดนะคะทำน้ำราดน้ำราดนี่เราจะใช้น้ำ3ถ้วยแล้วในส่วนที่เราจะมีเครื่องปรุงก็คือมีขิงมีน้ำตาลมีหอมไปแล้วก่อนอื่นก่อนใดทำไมบ้านเรามีชามอยู่ด้วยอ่ะชามญี่ปุ่นไงแม่ก็ซื้อมาบดไงแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสบดสักทีเลยเนี่ยเอามาจากไหนอ่ะซื้อค่ะเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยอ่ะใช่ก็อยู่ในที่เก็บชามแล้วลูกจะเห็นได้ไงแม่ไม่ได้มาตั้งโชว์ก็เลยวันนี้เดี๋ยวได้ใช้ว่าจะมาบดขิงซะหน่อยได้ไหมบดขิงเพราะเราต้องใช้เหมือนกับขิงฝอยเราก็ต้องใช้อันนี้ในการบดช่วยบดให้แม่หน่อยบดไปเกือบนาทีบดได้อยู่แค่นี้ต้องอีกนานไหมอ่ะเอามาขูดดีไหมอ่ะเวลากินน้ำราดเราไม่ได้กินขิงเป็นชิ้นๆไงแล้วก็เอาเครื่องมาบดอะไรมาบดดีไหมอ่ะเราไม่เอาที่บดงามาบดเนี่ยหรออย่างเงี้ยหรอบดออกมาแล้วจะเป็นแบบเนื้อเหลวๆเพราะเราต้องการกลิ่นของขิงน้ำตาลนี่ตวงมาแล้วคือ3ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยเต้าเจี้ยวบดไหมเต้าเจี้ยวบดก็ได้ค่ะบดหน่อยตอนนี้ก็เป็นผงพะโล้1ช้อนชาอันน้ำหมูแดงนี่ทำเป็นอยู่แล้วปะจ้าน้ำเสียงมันไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าทำเป็นอยู่แล้วหรือเปล่าเอาสูตรมาจากไหนล่ะสูตรจากใน YouTube อ่ะค่ะนั่นๆแสดงว่าทุกคนเราจะได้ชิมพร้อมกันนะคะสำหรับน้ำหมูแดงแล้วไงต่อเต้าเจี้ยว1ช้อนเต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะใส่แล้วนะแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศ3ช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะช้อนชาช้อนอะไรรวมกันไม่รู้ตวงช่างตวงวัดนะตอนนี้ก็ซีอิ๊วขาวเอ้ยมันเริ่มเหมือนอยู่นะหรือราดข้าวใส่แป้งใส่แล้วก็ก๊อตคนด้วยนะคะแล้วก็พักไว้น้ำหมูแดงได้แล้วเดี๋ยวพักไว้ในหม้อเนาะแล้วก็ตอนนี้จะมาทำน้ำจิ้มให้หั่นพริกเนาะหั่นพริกค่ะหั่นเป็นแบบไหนแว่นๆหรือว่าเป็นหั่นเป็นซอยๆซอยๆอันนี้ไม่ใช่พริกขี้หนูอันนี้พริกแดงพริกแดงจินดาจินดาไม่ใช่อย่างงี้ป่ะใช่สรุปใช่หรือไม่บอกเขาว่าเป็นพริกแล้วแดงจินดาก่อนก่อนพักกองก่อนแล้วมาเถียงกันว่านี่พริกอะไรดูแล้วที่ซื้อมาบินเขียนว่าอะไรนั่นอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยซื้อมาเขียนว่าพริกขี้หนูพริกขี้หนูแดงจินดายังไงก็จินดาก็ต้องมาแล้วพริกจินดาของเธอเป็นไงจินดาต้องเม็ดใหญ่แม่รู้แล้วให้คุณผู้ชมทางบ้านช่วยเม้นมาบอกแม่หน่อยนะคะว่าพริกนี่แหละเขาเรียกพริกขี้หนูแดงจินดาหรือว่าพริกขี้หนูเฉยๆยังไม่ทิ้งเขาว่าจินดาส่วนผสมของน้ำจิ้มนี่ก็คือมีน้ำส้มสายชู3ช้อนน้ำตาล1ช้อนเกลือเล็กน้อยเกลือนี่เธอเราลองชิมดูก่อนว่าถ้าเผื่อมันเค็มหรือมันอะไรแล้วแต่ตามชอบแล้วก็ซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะพริกพอแล้วมั้ยเนี่ยมันเผ็ดไปแล้วแต่ใครจะชอบพริกแบบไหนก็เอาไปใส่นะคะลูกชิมก่อนก๊อตหนูต้องชิมประจำใช่ไงชิมแหละก็เหมือนอยู่นะไม่ขาดรสอะไรเพราะว่าตอนนี้จะต้องได้เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเผ็ดยังไม่ได้ใส่เลยเปรี้ยวหวานเค็มเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเผ็ดยังไม่ได้ใส่เลยพูดผิดว่าเปรี้ยวหวานเค็มยังเพิ่งใส่หมดไหมแต่หวานได้ยังหวานได้แล้วเค็มได้ยังมันเหมือนแล้วมันเหมือนแล้วเปรี้ยวอีกได้เอาได้ละได้ละเปรี้ยวละอ่ะละต่อไปตอนนี้เราน้ำจิ้มก็พร้อมน้ำราดก็พร้อมต่อไปก็คือจัดจานนะคะตรงคัสเซ่ราดน้ำเลยจ้าลูกโอเคได้จ้าอุ้ยได้นะแบบตายแล้วลูกขาลูกขาทำไมทำเลอะอย่างนั้นล่ะคะไปเอาแม็กซ์โมมาเช็ดเลยค่ะได้จ้าโอ้โหเนี่ยก่อนที่จะไปเอาแม็กซ์โมมาเช็ดเพิ่มหมูให้อีกชิ้นนึงแล้วจ้า
แม่ใจดีค่ะทำอะไรจะต้องทำจัมโบ้เนี่ยเหรอจ้าอันนี้แหละแต่แบบนี้ก็ดีนะเป็นแบบแผ่นหยิบใช้ง่ายเช็ดปริ๊ดเดียวเอาอยู่พกพาสะดวกด้วยได้เวลารับประทานแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะรับประทานย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ Maxmo นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะม้วนใหญ่ปกติ6ม้วนนะคะแถม2ม้วนนะคะแบบแผ่นแพ็คละ3อันนะคะแถมฟรี1อันนะคะหาซื้อได้ที่เลยค่ะสุดคุ้มเลยค่ะลูกเนี่ยเพิ่มมาอีก2ม้วน อันนี้เพิ่มมาอีก1แพ็คใช้กันสนุกสนานใช้กันสนุกสนานไปชิมกันจ้าได้แล้วข้าวหมูกรอบเจตักให้แม่ค่ะขอบคุณจ้ะแล้วดูแบบเป็นการเป็นงานนะมีตักให้ง่วงตักให้แม่อะน้ำราดจะตักเพิ่มก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ตามใจชอบบางคนอยากจะราดน้ำเยอะน้ำน้อยน้ำจ้งน้ำจิ้มอะไรได้หมดเลยค่ะก็เป็นเครื่องเคียงด้วยเมนูใหม่เหมือนไหมอร่อยเลยพอน้ำจิ้มอันนี้เหมือนเลยนี่ก็เหมือนน้ำราดนี่นะน้ำราดก็เหมือนทุกอย่างเหมือนเลยต้องเหมือนสิคะเพราะว่าเอาสูตรเข้ามาก็ต้องเหมือนเขาเนาะเป๊ะเลยค่ะสูตรเขาสูตรก็ได้อยู่เนาะสูตรเนี่ยก็ได้อยู่นะแต่ว่าเราก็มาปรุงให้เป็นรสชาติแบบบ้านของเราอะไรเงี้ยว่าเราชอบทานแบบไหนชอบในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้นะคะหลายคนก็อยากจะทำอาหารกินเองเนาะก็สามารถเอาสูตรของเรานะคะหรือว่าจะไปหาสูตรในเน็ตแล้วก็ไปทำตามกันได้นะอร่อยนะคะแล้วก็ได้แบบใช้เวลาร่วมกันกับที่บ้านด้วยเนาะอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าจะให้ดีนะคะก็มี Maxmo ติดบ้านไว้ก็ได้จำเป็นค่ะดีมากเลยค่ะแบ่งเบาภาระนะคะก็คือไม่ต้องมีแม่บ้านแล้วนะคะก็คือเซตเองได้อะไรได้มีแต่แม่บ้านอ๋อเนี่ยมาเลยน้องๆจ๋ามากินเลยวันนี้เนี่ยเธอต้องเอาข้าวเอานี่แล้วตักให้มันเป็นคำนี่ไงตักข้าวมาปกติจะลาดให้ขอโทษนะจ๊ะนี่สะอาดสานี่จ้าขอบคุณค่ะไม่เป็นไรตักข้าวมาสามาทุกคน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 